สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ดอยตุงลอดจ์นะฮะก็เป็นที่พักที่ดอยตุงนะครับมาชมกันนะครับราคา4,000กับ3,000นะครับขึ้นอยู่กับช่วงหน้าไฮหน้าโล4,000กว่า3,000กว่าอันนี้กระเป๋าผมอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดแล้วก็นี่ก็เป็นห้องน้ำครับผมทำสวยครับเล่นมุมดีห้องอาบน้ำล้างหน้ากระจกแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันครับนี่ก็มีที่ทำน้ำร้อนครับโอ้มีกาแฟกาแฟได้ตรงด้วยนะฮะก็มีมินิบาร์ครับตู้เย็นตู้เย็นใหญ่ก็มีหนังสือครับตรงนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนี่ครับตรงนี้เหมือนเตาผิงจำลองครับแล้วก็ทีวีตรงนี้เป็นระเบียงครับโอ้โหหมอกฟินมากครับไปเปิดยังไงเนี่ยครับหมอกเต็มๆเลยครับจมอยู่ในหมอกครับใครที่ชอบหมอกที่นี่ก็มีหมอกให้เต็มที่แน่นอนครับดอยตุงหลอดครับที่ดอยตุง